โปเกอร์ระดับล่างทูเนลวิชั่นคำนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะแปลภาษาไทยว่าอะไรเลยพอเสิร์ชไปเนี่ยก็เจอกับอาจจะเรียกว่าทัศนวิสัยแบบอุโมงค์หรือว่าวิสัยทัศน์แบบอุโมงค์อะไรประมาณนี้ที่มาที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากมิตรสหายที่มาคุยเรื่องโป๊กเกอร์แฮนด์เมื่อน่าจะสักต้นสัปดาห์แล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปเล่นไลฟ์เกมแล้วก็มีจุดนึงเนี่ยที่มันต้องแบบต้องตัดสินใจก็คือโดนออลอินใส่แบบเบ็ดไปแล้วก็โดนเลสออลอินแล้วก็เขารู้สึกว่าตอนนั้นมันคิดไม่ออกเลยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการประมาณนี้เคยเป็นอยู่หลายครั้งเลยยิ่งเฉพาะช่วงที่เล่นไลฟ์เกมเวลาที่เป็นจุดที่แบบตัดสินใจยากๆโดยเฉพาะเวลาโดนออลอินใส่ในทัวร์นาเมนต์หรืออะไรเงี้ยในจุดที่มันมีความเสี่ยงระหว่างจะเสียเงินสูงมากอะไรแบบนี้ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่า tunnel vision ขึ้นคือมันก็จะประมาณเนี้ยคือเราจะมองเห็นเฉพาะจุดที่อยู่ตรงหน้าคือมันอาจจะมีอาการคล้ายๆกับspeed blindness ก็คือเวลาที่เราขับรถเร็วๆเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างคือความกว้างหรือทัศนะในการมองเห็นเรามันจะแคบลงเราจะมองเห็นเฉพาะจุดตรงกลางจุดตรงหน้าเท่านั้นแล้วก็อาจจะมีอาการหูดับร่วมอยู่ด้วยในภาพอันเนี้ยน่าจะแทนได้ชัดเจนสุดละก็คือ tunnel effect คือเหมือนกับเราขับรถในอุโมงค์เร็วๆเราก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดอะไรด้านข้างเลยมองเห็นแต่ด้านหน้าแล้วก็แคบมากมีอาการหูดับชั่วคราวสมองตื้อซึ่งก็เป็นผลมาจากอะดรีนาลีนรัชด้วยซึ่งไอ้อาการอะดรีนาลีนรัชเนี่ยก็จะนึกถึง Ragnarok อาชีพ Blacksmithคล้ายๆกันคือถ้าเกิดใครเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าเฮ้ยมีคนที่แบบประสบอุบัติเหตุอย่างเช่นมีมุกตลกที่บอกว่าคนที่แบบบ้านไฟไหม้เนี่ยสามารถแบกตู้เย็นออกจากบ้านได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครเห็นคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยที่แม่พาเด็กไปเดินสวนสาธารณะแล้วเด็กตกไปในท่อแม่เนี่ยสามารถยกฝาปิดท่อน้ำที่เป็นเหล็กตันน้ำหนักมหาศาลต้องใช้คนยก 3-4 คนแม่สามารถยกด้วยคนเดียวแล้วก็ช่วยลูกออกมาจากท่อน้ำท่อระบายน้ำท่อน้ำทิ้งอะไรเงี้ยอาการอะดรีนาลีนรัชเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่หัวใจเราเต้นแรงฮาร์ทเรทเราสูงเราตื่นเต้นก็จะทำให้เกิดอาการอะดรีนาลีนรัชขึ้นแล้วก็ไอ้ tunnel effect หรือว่า tunnel vision เนี่ยมันก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาในการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเราว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับอาการนี้ก็คือคิดไม่ออกตื้อแล้วก็หูดับชั่วคราวคือเป็นอาการตอนที่เราอาจจะโกรธด้วยอาจจะมีเรื่อง effect เป็นผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยเราว่าวิธีแก้ทำได้หลายขั้นตอนก็คือเริ่มฝึกซ้อมเริ่มทำความเข้าใจเกมศึกษาซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันถ้าเกิดเราเข้าใจเกมเราฝึกซ้อมเราคุ้นเคยเราสามารถคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าได้แล้วก็เรามีประสบการณ์กับเกมเราไม่ตื่นเต้นอะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้อาการ tunnel vision เนี่ยมันลดลงคือง่ายสุดเลยเมื่อถ้าเราไม่ตื่นเต้นฮาร์ทเรทเราไม่สูงขึ้นเราก็จะเรียกว่าควบคุมร่างกายได้ดีคือถ้าเกิดอาการอะดรีนาลีนรัชขึ้นมาเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยมันสตรองขึ้นมากๆแข็งแรงมากๆสามารถทำอะไรที่ปกติเราทำไม่ได้อาจจะกระโดดสูงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่ร่างกายมันปิดระบบบางอย่างโดยเฉพาะส่วนที่ใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นการมองเห็นแล้วก็สมอง
การประมวลผลเสียงภาพประสาทสัมผัสบางอย่างเราอาจจะลดลงเพื่อชดเชยกับความแข็งแรงของด้านร่างกายที่มันต้องเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าในเกมโป๊กเกอร์เนี่ยตอนที่ตัดสินใจในจังหวะสำคัญสำคัญเราไม่ได้ต้องการความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพเพิ่มขึ้นดังนั้นเราควรจะฝึกแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ทำความเข้าใจเกมคาดการณ์สถานการณ์การฝึกซ้อมจะช่วยให้เราแก้อาการนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดอาการนี้จะเกิดขึ้นกับมือใหม่หรือว่าตื่นเต้นมากๆการที่ฝึกสมาธิโฟกัสกับเป้าหมายจริงๆพยายามค่อยๆเอาออกซิเจนเข้าไปคือหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวไอตัวสปีด blindness เนี่ยก็มีผลคล้ายๆกันคือร่างกายเราเนี่ยมันถูกปรับให้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเวลาที่เราเคลื่อนที่เร็วๆเพราะว่ามันก็จะทำให้เราไม่ไปพุ่งชนกับสิ่งกีดขวางแต่ก็นั่นแหละตอนอยู่บนโต๊ะโป๊กเกอร์เราไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วเราลดการเคลื่อนไหวลงหายใจเข้าช้าแต่ลึกแล้วก็รอให้หัวใจเต้นช้าลงลดความตื่นเต้นลงแล้วก็ใช้ความคิดที่มากขึ้นอาการพวกนี้ก็จะหายไปได้ส่วนความถูกต้องในการตัดสินใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถดึงเอาความคิดของเราหรือว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาใช้ได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดตอนที่มันเกิด Tunnel Vision เนี่ยเชื่อได้ว่าความสามารถในการตัดสินใจมันลดลงมากๆถึงแม้ว่าตอนขับรถเร็วเราจะรู้สึกว่าเราคอนโทรลได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความทรงจำของกล้ามเนื้อซะมากกว่าในเกมโป๊กเกอร์มันไม่ได้ต้องใช้ความคุ้นเคยแบบนั้นเราจะต้องประมวลผลเราจะต้องวิเคราะห์เราจะต้องคิดต้องใช้พลังงานสมองมากกว่าก็เลยต้องค่อยๆควบคุมตัวเองให้ได้ค่อยๆเปลี่ยนความตื่นเต้นเปลี่ยนอะดรีนาลีนเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานที่ไปเลี้ยงสมองให้สมองทำงานกลับมาบูสต์สมองให้ทำงานอีกครั้งนึงเพราะว่าระบบสมองมันจะถูกปิดไปเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่ร่างกายมันต้องการพลังงานเยอะๆมันก็จะชัตดาวน์สมองไปเพราะว่ามันต้องการกำลังต้องการกายภาพอย่างที่บอกว่าคนบางคนนี่เวลาที่หนีจากอันตรายจะสามารถวิ่งได้เร็วมากๆอาจจะวิ่งเร็วกระโดดสูงแข็งแรงมากแต่ว่าในโต๊ะโป๊กเกอร์อย่างที่บอกย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้ต้องการความแข็งแรงทางด้านกายภาพเราควรฝึกแล้วก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์อาการพวกนี้ก็จะลดลงไปได้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์มากแต่เราว่ามันเป็นผลต่อเนื่องกันใครที่เคยเจออาการนี้ฝากแบบกดคอมเมนต์หน่อยคิดว่าเกินครึ่งน่าจะเคยเจอกับประสบการณ์อะไรแบบนี้ในช่วงที่เริ่มต้นหรือว่าไปเล่นไลฟ์เกมครั้งแรกไปทัวร์ต่างประเทศครั้งแรกหรือโดนออลอินไซด์พอร์ตใหญ่ๆมากๆอะไรแบบนี้